ขาวางแปลนเป็นแบบห้องหน้ากว้างนะครับความลึกของห้องเนี่ยจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปซเกือบทุกส่วนจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาหมดเลยนะครับพื้นตรงนี้จะทำความสะอาดง่ายครับเพราะว่าเขาปูเป็นแกรนิตมาให้เนี่ยตลอดแนวไปจนจรดระเบียงเลยนะครับจะมีบริการซักรีดนะครับบริการทำความสะอาดสำหรับแม่บ้านนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็เอามาเมิร์จกับตัวคอนโดนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเดอะลิฟวิ่งบายอยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาหาคอนโดในโซนเอกมัยกันครับโครงการนี้ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นแอดอัพเซอร์วิสแบบโรงแรมให้ด้วยครับผมพามากันที่เบรสเรสซิเดนต์เอกมัยนะครับรายละเอียดอื่นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันทุกซอกทุกมุมเลยแต่ว่าอย่าลืมฝากกด Subscribe Channel The Living By อยู่สบายเอาไว้ให้ด้วยนะครับผมตัวคอนโดนะครับเขาจะดีไซน์เป็นคอนโดสูง8ชั้นนะครับลักษณะเป็นตัว U โอบล้อมพื้นที่ขอบตรงกลางไว้ครับที่นี่ค่อนข้างจะ private นะครับเพราะว่ามีแค่127ยูนิตบนที่ดินประมาณสัก1ไร่ครับผมถ้าเราดูลักษณะของการออกแบบเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวนะครับเขาจะใช้สีขาวคลีนทั้งตึกเลยนะตัดกับสีเขียวตัดแสงที่เป็นกระจกบานใหญ่ครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นแนวที่เป็นเส้นตั้งและเส้นนอนของระเบียงกับแผงกั้นแดดนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างเท็กเจอร์ให้ผิวอาคารมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมจุดที่ผมยืนอยู่นะครับจะเป็นสระว่ายน้ำนะครับทางฝั่งซ้ายมือมีระดับลดหลั่นกันไปนะครับมีสระเด็กขนาด3x4 เมตรนะครับแล้วก็สระผู้ใหญ่ขนาด5x6 เมตรเป็นสระระบบน้ำเกลือครับตัวสระเนี่ยอาจจะไม่ใช่สระที่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำออกกำลังกายจริงจังมากนักนะครับแต่อาจจะมานั่งแช่น้ำแช่ตัวนะครับผ่อนคลายจากการทำงานได้ครับเราจะสังเกตว่าเขาวางตัวสระไว้ที่ชั้น2ครับจุดหนึ่งเนี่ยก็เพื่อสามารถหลบสายตาหลบมุมมองจากคนที่ผ่านไปผ่านมารถที่ผ่านไปผ่านมาบนแนวถนนนะครับนอกจากนั้นชั้นล่างกับชั้นใต้ดินนะครับก็จะเป็นที่จอดรถของโครงการสามารถจอดซ้อนคันได้63คันคิดเป็นประมาณสัก 50% ครับแล้วก็นอกจากพื้นที่คอร์ตเนี่ยที่ชั้น7นะครับเขาก็จะมีส่วนที่เป็นสกายการ์เด้นเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเล็กๆเอาไว้นั่งพักผ่อนชมวิวเมืองในช่วงเวลาเย็นๆได้นะครับเดี๋ยวผมเล่ารายละเอียดส่วนอื่นในคอนโดให้ฟังกันนะครับตามมาเดินจากพื้นที่คอร์ตตรงกลางนะครับเข้ามาในฟิตเนสตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่าเขามีเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวิ่งเองนะครับเครื่องออกกำลังกายนะเครื่องปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังผมตรงนี้ก็จะมีที่เป็นสเตชันนะครับเป็น3สเตชันมีที่ออกกำลังกายส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์เบลเอ่ยนะครับแล้วก็จะมีเบนช์ให้ออกกำลังกายมีฟรีเวทนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อาจจะเอาเสื่อโยคะนะครับเอาบอลต่างๆเนี่ยมาปูแล้วก็ยืดเหยียดตรงนี้ได้นะจริงๆถ้าเราดูเนี่ยคอนโดขนาด127ยูนิตเนี่ยถ้าเทียบกับสัดส่วนของฟิตเนสประมาณนี้ผมก็ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปดูส่วนนี้กันต่อนะตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากตัวฟิตเนสนะครับเชื่อมต่อในตัวอาคารเนี่ยเข้ามาในพื้นที่โคเวิร์กิ้งสเปซเลยนะตรงจุดนี้เนี่ยอยากให้ดูลักษณะของการออกแบบครับเขาวางตำแหน่งของห้องเนี่ยไว้เชื่อมต่อกับพื้นที่คอร์ตตรงกลางนะตรงจุดนี้เขาใช้กระจกฟูลไฮท์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในนี้มันจะรู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็สเปซเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นแบบเป็นแนวเดียวกันไปเลยนะครับก็จะน่าใช้งานดีทีเดียวนะพื้นที่ด้านในเนี่ยก็จะมีมุมที่เป็นนั่งเล่นพักผ่อนนะสมมุติว่าถ้าเพื่อนมาเยี่ยมที่คอนโดเนี่ยก็ชวนมานั่งพูดคุยนั่งเมาส์กันตรงนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยู่ห้องเบื่อๆอยากเปลี่ยนที่ทำงานเนี่ยก็จะมีโต๊ะทำงานให้ตรงนี้นะครับก็เอาโน้ตบุ๊กเนี่ยมาตั้งพื้นที่ตรงนี้ได้ทีเนี้ยพอเรามองเข้าไปในช่องนี้ครับเราจะสังเกตว่าถ้าเราออกไปยังพื้นที่คอร์ตตรงกลางที่ผมเล่าให้ฟังกันนะเราก็จะสามารถเดินเป็นสเต็ปลงไปตรงสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็เดินลงไปชั้น1เนี่ยที่เป็นส่วนล็อบบี้ได้ตรงจุดนี้ครับมันทำให้เกิดการไหลเวียนเชื่อมต่อของสเปซที่น่าสนใจนะครับแทนที่มันจะเป็นห้องตันๆทึบๆอย่างเดียวใช่ไหมมันก็จะมีการเชื่อมต่อทางสายตามีแสงมีระดับสเปซต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปเล่นการออกแบบที่น่าสนใจดีทีเดียวนะทีนี้เมื่อตอนต้นรายการนะครับผมเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์วิสของโรงแรมเอาไว้นะจริงๆที่เนี่ยต้องบอกว่าผู้พัฒนาโครงการนะครับเขาทำธุรกิจโรงแรมมาก่อนนะมีโรงแรมเบลสอยู่ที่สุขุมวิท33ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เอาเซอร์วิสบางส่วนเนี่ยเอาโนว์ฮาวบางส่วนเนี่ยมาปรับใช้กับตัวคอนโดด้วยนะครับก็จะมีบริการซักรีดนะครับบริการทำความสะอาดสำหรับแม่บ้านนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็เอามาmerge กับตัวคอนโดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ใช้บริการตรงนี้ก็อาจจะไม่ต้องจ่ายเงินนะครับถ้าสมมุติว่าใครใช้ก็จะแอดอัพเป็นพิเศษไปนะ
อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องตัวอย่างในโครงการนะครับห้องในโครงการเนี่ยมีทั้งแบบ1ห้องนอนและ2ห้องนอนนะครับพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่27ไปจนถึง54ตารางเมตรครับเดี๋ยวผมพาไปดูทั้งแบบเล็กที่สุด27แล้วก็แบบใหญ่ที่สุด54ตารางเมตรกันตามมาครับเข้ามาถึงในห้องตัวอย่างห้องแรกนะครับห้องนี้เป็น1ห้องนอนขนาด27ตารางเมตรนะครับเป็นห้องที่เล็กที่สุดในโครงการนะทีนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเวลาเข้ามาถึงเราก็โครงการเขาจะมีดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับใช้ได้ทั้งการ์ดแล้วก็กุญแจนะแล้วก็อยากให้ดูระบบตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเขาทำคีย์การ์ดเหมือนเวลาเราอยู่โรงแรมนะครับก็คีย์การ์ดของห้องเนี่ยเวลาเรากลับมาปุ๊บเราก็เสียบตรงนี้ไว้นะครับเวลาเราดึงออกเนี่ยไฟในห้องก็จะตัดหมดเลยระบบไฟจะตัดหมดนะครับยกเว้นตู้เย็นมันก็เหมือนเวลาเราไปโรงแรมนะหยิบคีย์การ์ดอันเดียวก็ออกห้องได้เลยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนที่เป็นปุ่มนะครับสำหรับเวลาที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราสามารถมีเซอร์วิสจากแม่บ้านนะครับมาทำความสะอาดห้องได้เนี่ยเวลาเราโทรแจ้งนิติเสร็จแล้วปุ๊บเราบุ๊กคิวไว้เนี่ยเราพร้อมให้แม่บ้านเข้ามาทำเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะครับ make up room แต่ถ้าสมมติว่าตอนนั้นเรายังไม่สะดวกเนี่ยมันก็จะมีเป็นปุ่มที่เป็น Do Not Disturb นะครับก็จะขึ้นก็จะสามารถบอกแม่บ้านว่าโอเคที่เราจองไว้เนี่ยตอนนี้เรายังไม่สะดวกให้เข้าไปทำนะครับก็มันจะขึ้นเตือนที่ด้านหน้านะครับผมเดินเข้ามาด้านในนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาแบ่งพื้นที่ขนาดความกว้างของหน้าห้องเนี่ยในส่วนที่เป็น living area กับส่วนที่เป็นห้องนอนเนี่ยพอๆกันนะครับนั่นหมายความว่าเขาให้ความสำคัญระหว่าง space ที่อยู่อาศัยช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับพอๆกันเลยนะทีนี้ในห้องโครงการเนี่ยเขาให้มาแบบ fully furnished นะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ครบเลยนะเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยอาจจะแตกต่างในเรื่องของโทนสีจากห้องตัวอย่างไปบ้างนะครับอ่ะแต่ว่าเขาให้มาเนี่ยครบเนี่ยคือครบขนาดที่ผ้าม่านก็มีนะครับม่านโปร่งนี่ก็มีแอร์ก็ให้นะครับแอร์ให้ในทุกห้องนอนอย่างตัวแอร์เนี่ยจะเป็นไดกินอินเวอร์เตอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยสเปคทั่วไปในคอนโดอ่ะมันจะเป็นแอร์ที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับจะเป็นระบบปกติอันนี้ก็ถือว่าเขาให้อัพสเปคขึ้นมาพอสมควรทีเดียวนะตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเขาก็บิวอินมาให้แบบนี้เลยนะครับผมเป็นรูปตัว L อย่างนี้นะเป็นครัวเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยครัวเปิดมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการทำอาหารแบบจริงจังมากนักนะครับก็คุกกิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับตรงวัสดุเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นแกรนิตสีดำนะครับมีฮอปพูดให้เรียบร้อยนะมีตู้บนมีเคาน์เตอร์ด้านล่างนะครับก็มีช่องเก็บของต่างๆพอสมควรครับตรงจุดนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นครัวเปิดแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราทำอาหารเนี่ยบางทีมันจะมีพวกไอ้น้ำมันมีพวกเลอะเทอะอะไรเงี้ยนะครับถ้าหกเนี่ยพื้นตรงนี้จะทำความสะอาดง่ายครับเพราะว่าเขาปูเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่นะครับ60คูณ60มาให้เนี่ยตลอดแนวไปจนจรดในส่วนที่เป็นระเบียงเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุที่ด้วยปกติแล้วเนี่ยบางทีในคอนโดเขามักจะปูเป็นลามิเนตนะแต่ว่าตรงส่วนลิฟวิ่งเนี่ยก็ปูเป็นแกรนิโตมาให้เลยนะครับผมเข้ามาถึงภายในห้องนอนนะครับเราจะสังเกตว่าตัวหน้าต่างเนี่ยที่ติดด้านนอกเนี่ยเขาจะให้ในระยะความสูงเกือบ full height เลยนะฝ้าเพดานเนี่ยจะสูง 2.4 เมตรครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะนะห้องจริงๆเขาจะให้เตียงนะครับเป็นเตียงขนาด6ฟุตเลยมีฟูกให้ด้วยคือโดยปกติบางทีฟูกเนี่ยต้องมาซื้อเองถูกไหมอันนี้เขาก็มีทั้งเตียงทั้งฟูกให้เลยในห้องตัวอย่างที่เห็นไซส์เนี่ยมันจะเป็นเตียง5ฟุตนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยเขาให้มา6เลยนะทีนี้ตัวตู้เนี่ยเขาก็จะบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้ามาให้เลยนะครับหน้าบานจะเป็นหน้าบานกระจกนะครับผมตรงนี้เนี่ยความเป็นหน้าบานกระจกมันก็ช่วยให้เวลามันจะสะท้อนของห้องเนี่ยทำให้ห้องดูโล่งแล้วก็โปร่งมากขึ้นนะครับผมเข้ามาในพื้นที่ห้องน้ำนะครับตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกให้เรียบร้อยนะกั้นตรงนี้ด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์นะครับตัวฝักบัวด้านในเนี่ยก็จะเป็นของโคเลอร์นะครับเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยโครงการเนี่ยเขาจะเดินท่อน้ำร้อนน้ำเย็นฝังให้ในผนังเลยนะครับผมแล้วก็ตรงแมททีเรียลข้างในเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เขาก็จะมีเป็นชั้นวางของนะครับสำหรับวางอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆนะเนี่ยมันมีความลึกมากพอสมควรทีเดียวละลึกเลยแหละวางเข้าไปแล้วก็เก็บของตรงนี้ได้เยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับก็จะมีเท็กเจอร์นะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นราวแขวนผ้าตรงนี้เนี่ยสเปคเหมือนเวลาเราเห็นในโรงแรมนะครับเพราะด้วยปกติแล้วเวลาเราเห็นราวแขวนผ้าในคอนโดเนี่ยมันมักจะเป็นราวเดียวเส้นเดียวใช่ไหมอันนี้ก็แขวนได้พอสมควรทีเดียวนะครับตัวสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นของโคเลอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่างตัวเคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างมือเนี่ยก็จะวางอยู่บนเคาน์เตอร์แกรนิตหินแกรนิตสีดำนะ
สเปคโดยรวมในห้องเนี่ยจัดว่าให้เกรดที่ดีมากทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับระดับราคาเท่านี้ในตลาดนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องต่อไปเป็น2 bed แล้วกันพาเข้ามาในแบบ2ห้องนอน54ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับห้องนี้เขาวางแปลนเป็นแบบห้องหน้ากว้างนะครับความลึกของห้องเนี่ยจะไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปซเกือบทุกส่วนจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาหมดเลยนะครับเราจะสังเกตว่าพอเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเห็นในส่วนที่เป็น living area ฝั่งหนึ่งนะส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหารนะครับจะมีส่วนที่เป็น counter pantry นะครับ counter จะใหญ่ขึ้นนะกว่าห้องเหมือนหนึ่งห้องนอนที่เราพาไปดูกันนะครับพื้นที่ตรงส่วนนี้ออกไปที่ตรงระเบียงได้เลยระเบียงเนี่ยจะมีทั้ง2จุดเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นรับประทานอาหารหรือว่าส่วนที่เป็นห้องนั่งเล่นเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานคือถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนที่ทำอาหารบ่อยๆทำอาหารเยอะๆห้องนี้ถ้ากลัวกลิ่นเข้าไปรบกวนตรงห้อง living area เนี่ยอาจจะทำเป็นประตูบานเลื่อนปิดกั้นเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เลื่อนประตูเลื่อนมาเก็บตรงนี้ถ้าอยากให้เปิดเชื่อมต่อกันก็สามารถทำได้สังเกตว่าการที่เขาวางตำแหน่งห้องไว้แบบนี้เขาติดแอร์แยกมาให้เลยนะครับ2ตัวเป็นแอร์ 9,000 BTU นะครับทั้งส่วนนี้แล้วก็ส่วน Living Area ตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราปิดประตูปุ๊บเราก็สามารถเปิดแอร์ตัวเล็กตรงนี้ได้นะก็จะมีส่วนที่เป็นนั่งเล่นตรงนี้สามารถดูทีวีแล้วก็มีระเบียงออกไปได้เช่นกันนะครับเข้ามาในส่วนที่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับตรงนี้เนี่ยด้านนอกเราก็จะเห็นว่าเขาใช้กระจกเนี่ยเป็นบานใหญ่เป็นไซซิ่งเหมือนอย่างห้องหนึ่งห้องนอนที่เราไปดูเมื่อสักครู่นะครับเตียงที่ให้มาจริงๆเนี่ยในห้องนอนใหญ่ของแบบ2ห้องนอนเขาจะให้เป็นเตียง6ฟุตนะอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้เขาวาง5ฟุตไว้ให้ดูถ้าขยายมาเป็น6ฟุตสักนิดนึงเนี่ยขยับเตียงไปชิดผนังเนี่ยตรงนี้ก็ยังเหลือพื้นที่ใช้งานได้อยู่นะครับตรงตู้เนี่ยก็บิวอินมาให้หมดเลยครบเหมือนกับแบบ1ห้องนอนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำของโคลเลอร์ไว้ให้ด้วยนะในมาสเตอร์เบดรูมครับเดี๋ยวเหลือห้องนอนเล็กนะครับเดินไปดูกันตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีประตูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราสามารถเข้ามาใช้ห้องน้ำตรงนี้ได้นะหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากปรับให้ห้องนี้กลายเป็นห้องน้ำในตัวเลยเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแนวบานประตูมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นห้องนอนที่สามารถใช้ห้องน้ำในตัวได้เลยนะในห้องนอนเล็กนะครับผมตัวนี้ห้องจริงเขาจะให้เป็นเตียง5ฟุตแต่ว่าอันนี้มันมีแค่ 3.5 ฟุตนะเป็นห้องตัวอย่างเฉยๆของจริงจะได้เตียงใหญ่กว่านี้อีกนะครับฟูกก็พร้อมเช่นกันนะจริงๆเนี่ยจุดที่ผมชอบในห้องนอนเล็กก็คือห้องนอนเล็กเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นไซส์2ห้องนอนเนี่ยห้องนอนเล็กมันมักจะเล็กมากๆเมื่อเทียบกับสัดส่วนห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้มันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับวางตู้เสื้อผ้าพื้นที่สำหรับนั่งทำงานเนี่ยมันก็มีขนาดที่กำลังพอเหมาะพอสมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสามารถใช้งานแล้วก็อยู่อาศัยได้อย่างไม่อึดอัดนะครับผมเดี๋ยวผมเล่าในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจของ Blessed Residence เอกมัยกันให้ฟังครับเดี๋ยวผมมาเล่าสรุปเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งของโครงการ Blessed Residence เอกมัยกันให้ฟังอีกสักนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพเรื่องของโลเคชันแถวนี้มากขึ้นนะจริงๆตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยจุดเด่นมันเลยคือการเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับตัวโครงการเนี่ยถ้าคุณมาจากทางฝั่งเอกมัยจะเข้าทางซอยเอกมัย22นะครับขับรถเข้ามาประมาณสัก900เมตรแต่ถ้าสมมุติคุณมาจากทางฝั่งพระโขนงเนี่ยจะเข้าทางซอยปรีดีพนมยงค์41นะครับเข้าปากซอยมาประมาณสัก300เมตรครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไปทางด่วนเส้นพัฒนาการได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกๆเรียนอยู่โรงเรียนแถวนี้ก็สามารถเดินทางไปกับคอนโดได้สะดวกมากทีเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นบุคลากรที่ทำงานในโรงเรียนเองก็ตามนะทีนี้สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับที่ตั้งโครงการเองเนี่ยอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าทั้งสถานีเอกมัยกับพระโขนงเนี่ยในระยะทางพอๆกันนะครับประมาณสัก 2.9 กิโลเมตรถ้าสมมุติว่าใครใช้รถไฟฟ้าเนี่ยโครงการเขาจะมีชัตเตอร์เซอร์วิสนะครับเป็นชัตเตอร์บัสจากตัวที่ตั้งโครงการเนี่ยขับวนไปรับส่งที่สถานีรถไฟฟ้าเป็นรอบนะครับตามตารางเวลานะก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงโครงการจากรถไฟฟ้าได้อีกทางนึงนะครับผมแล้วก็สำหรับเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็แหล่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจริงๆโซนเอกมัยทองหล่อเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากนะครับเอกมัยเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะครับไล่ตั้งแต่ปากซอยมาเลยเนี่ยก็มีเกตเวย์นะมีเมเจอร์มีปาร์คเลนมีบิ๊กซีนะครับแล้วก็ตรงเส้นที่เชื่อมไปทองหล่อเนี่ยก็มีดองยี่มอนะครับผมทั้งเส้นทองหล่อเองเนี่ยก็ร้านอาหารดีๆร้านอาหารแบบ
มีระดับเนี่ยมากมายนะครับถ้าใครสนใจโครงการก็สามารถเข้ามาชมห้องจริงตึกจริงวิวจริงได้ทุกวันนะครับอย่างห้อง27ตารางเมตรที่เป็น1ห้องนอนพาไปดูห้องแรกเนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2.89 ล้านบาทนะครับส่วน2ห้องนอน54ตารางเมตรอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 5.8 ล้านบาทนะครับก็ใครหาคอนโดโซนเอกมัยเนี่ยที่ใกล้โรงเรียนนานาชาติหรือว่าโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งก็มาดูโครงการนี้กันได้นะครับวันนี้สมควรแก่เวลานะครับน่าจะได้ข้อมูลโครงการ Best Resident เอกมัยกันไปครบถ้วนและถ้าใครอยากให้ผมพาไปดูโครงการอื่นที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมก็หลังไมค์มาได้นะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe Channel The Living By อยู่สบายกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ